ดูสิครับว่ามันจะหายมึนไหมนะครับคำถามดูสิว่าคำตอบจะมีไหมภายใน5นาที10นาทีต่อไปนี้มึนหัวปวดหัวหายมึนหายปวดไหมสองมือเปล่าเนี่ยทางโลกเขาบอกว่าพิสูจน์ทางธรรมเขาบอกว่าไม่มีคำตอบเลยทางธรรมเข้าไปแล้วมันตึงครับโทษครับค่อยปรับโทษครับตึดโป๊ะแชะนี่ปึ๊บนี่ร่องหอกนี่นิ้วแข็งมากใช่ครับตึงมากเลยครับตรงนี้ครับมันดึงมันเหนี่ยวรั้งหมดมันเจอครับเจอรังสีของแสงไหม มันเป็นคลื่นรุนแรงครับมันไปหาเส้นเลือดใหญ่แล้วเนี่ยเส้นเลือดใหญ่นะดูจะหายมึนหัวโทษครับน้ำหนักเยอะหายมึนหัวหายปวดหัวครับผมแป๊บถามว่าจริงไหมเอ่ยโทษทีอึ๊บนี่นะหายมือไหนปวดจริงไหมศีรษะทุเราลองบ้างแต่ยังไม่หมดเดี๋ยวเพิ่งไปหาตึงกำลังโฟกัสกับมือกับศีรษะอยู่เดี๋ยวเพิ่งไปหาตึงครับมันจะเป็นคนละเฟสกันเป็นคนละอย่าให้เพิ่งให้ปวดกันครับก็คำแรกก็คือมือหัวปวดหัวนะผมบอกว่าจะปรับได้ไหมมือกับปวดตึงก็อีกเฟสหนึ่งอีกไอเต็มหนึ่งเอาไอเต็มตรงนี้ก่อนโทษครับนานนะถามว่ามึนกับปวดเป็นไงศีรษะมึนกับปวดเป็นยังไงระบบประสาทมันถึงกันหมดครับร่างกายบอกให้ทราบไว้นะครับมันเป็นใยเป็นมุมตรงนี้ดีขึ้นไหมครับที่ผ่านมาคอยดูเชื้อราหายเองอ
ศีรษะมันจะถึงกันหมดนะครับถึงกันหมดนะครับบอกให้ทราบไว้นะนั่นมึนหัวเบาหัวไหมครับเราเน้นเรื่องหัวอยู่นั่นคลายออกคลายออกประมาณนั่นคือสิ่งที่ได้คลายออกคลายออกเดี๋ยวผมไปล้างมืออีกทีนึงก่อนครับได้ยังไงทำงานอยู่เหรอว่านู่นที่ไหนข้าวครับผมคำว่านู่นที่ไหนโอเคนายสั่งแล้วเหรอก่อนโมงต้องใช้เวลาชั่วโมงครึ่งถึงที่นู่นได้ไหมบางทีก็สองหนักสองโอเครับแซ่บลูกชายสั่งไปให้กินข้าวหกโมงเย็นใช่ไอ้บุญบอกเขาไปฝรั่งเศสประชุมเหรอเขาจะรีบไปไม่ไปตอนเย็นไม่เป็นไรก็บอกก็ต้องไปถึงทองหล่อหกโมงเย็นตอนนี้มันเพิ่งจะสี่โมงไม่เป็นไรท่านยังอีกยี่สิบนาทีเขาเคยให้อาจารย์กินเนี่ยพี่สาวเขาบอกว่าอะไรมาดันแล้วมาบดอะบดแล้วชงน้ำกินอีกยี่สิบนาทีสี่โมงแล้วน้องบอเขาบอกว่าเอาฝาไว้กับลูกงองครับกับเราไปวันที่30เลยอาจารย์ก็ไปทำบัตรให้คุณหญิงไงคุณหญิงจะให้ไปวันไหนวันที่2กรกฎาคมผมบรรยายที่นครปฐมต้องหลังจากวันที่2อ่ะได้แล้วไปวันที่3มาล่ะ
ได้ดีกว่านะครับมากมากคิดอย่างนี้ทั้งที่อาจารย์บอกไม่ได้วันที่สามเลยดีกว่านะได้ได้อาจารย์จะได้อยู่หลายวันได้นะก็ไม่รู้แล้วครับอาจารย์ก็ต้องมาก็ต้องทิ้งที่นั่งกล้าวจันทร์อังคารพุธจันทร์อังคารพุธต้องทิ้งเนี่ยถ้าไปแล้วไม่ใครจะไปแยกภาคได้ล่ะอาจารย์ทำก็หลายวันก็ได้ไปดูแดงหน่อยไงอาจารย์ก็อยู่ได้สามเดือนก็สนุกที่ไหนไม่รู้ครับถามครับครับก็คิดว่าน่าจะเป็น6 5-60% ครับวันที่5หน่วยจะมาจากออสเตรเลียครับแล้วก็กลับวันที่5ก็ได้ไม่กี่วันเองนะวันที่3ไปวันที่5แค่2วันแล้วหนูจะอยู่กี่วันอ่ะอยู่ประมาณ10กว่าวันก็กลับทันนะเจอลูกก็เห็นก็โทรมาแล้วนะครับสีฟ้าป่ะไม่ครับมาคนเดียวก็จะกลับไปใหม่ไหมกลับภายกลับไปภายใน20วันก็อยู่กับจิตตาหรือก็ไปทำงานก็2อย่างจิตตาก็ต้องการคุณแม่มาฟังจิตตาก็สอนลูกคนนี้รู้แล้วอาจารย์บอกมากนะอาจารย์สอนที่จิตก็จริงจิตสาวจิตตาเลยสามเดือนนะเนี่ยนี่มาทำพาสปอร์ตต่อแล้วมาเที่ยววีซ่าต่อไอ้หนุ่ยตอนนี้มันได้วีซ่าตลอดชีวิตแล้วมาเที่ยวใช่ไหมคิดถึงพ่อแม่ดีแล้วจะอยู่ที่นั่นได้ตลอดชีวิตทำงานตลอดชีวิตไอ้ทำมันฟูลไทม์ด้วยเหรอฮะดีจังเลยต่อไปก็เริ่มเรียนหนังสือที่เรียนให้ได้ลายเส้นของเขาให้เขาเรียนเยอะๆอาจารย์ต้องช่วยเขาหรือเปล่าแล้วก็หาเงินเองก็เขาต้องหาเองบ้างอ่ะอาจารย์ช่วยบ้างอาจารย์ด้วยนะตีค่าที่รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับไม่ใช่มากนะลูกสะพ้ายคนโตอ่ะเอาคอก็ไม่ค่อยดีอ้าวการกลืนอะไรเงี้ยมากโวยจะเป็นอะไรมแล้วหลานที่ท
จาะไทรอยด์อ่ะหมอว่าจะกลายเป็นมะเร็งอ่ะเอ้าไปเจาะเลือดก็รู้สึกเลือดผลไม่ดีอ่ะเอ้าแปลกนะพรรคนี้ทำไมดวงไม่ดีแต่พวกนี้มันดื้อ นะก็ใครที่รู้ตัวว่าไม่ดีก็มาเอาดีใส่เข้าไปหลานเขาหาว่ามาวันเกิดทำไมลืมเจออาจารย์ไม่ให้ผมไปจับมือไอ้ตัวเล็กอะลืมไปเลยคนไหนเล็กที่ขึ้นไปร้องเพลงอ่ะเหงื่อเขาจะบอกตรงนี้อ๋ออ่ะเขาบอกมาทำไมลืมเอ้าแล้วไปเตือนอามามาแล้วก็จับเขาไปแล้วคนดีทั้งนั้นเออเดี๋ยวจะแบลเขามาใช่เขาไปเข้าค่ายกลับมาราชจุฬาจับให้เขาครั้งนั้นเขาดีทั้งนั้นน่ะสารเขาเหงื่อเขาเวลาจับอะไรเหงื่อจะไหลอ่ะเห็นเขาใช้ไม้ค้ำเขาเตะบอลใช่ไหมเออแล้วไปลงหลุมแล้วหมอเขาอ่ะบวมเข้าฝุ่นแล้วเพิ่งแกะออกเลยแต่ขาไม่หักอ่ะจะบวมเลยครับคนวัชรินทร์จะมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงอามาขี้เกียจยุ่งแล้วเหรอละเยอะตัวเองเรื่องกุ้งเยอะปากละเซ็งอาจารย์ทั้งนี้ปวดตรงนี้เลยปวดหลายของตรงปีกนกเนี่ยแหละปวดอะไรก็หายปวดแท้โทษใกล้อาจารย์ก็ไม่เคยได้ทำเลยอะไรวันนี้ลืมนึกนะว่าวันนี้มีรับแขกลืมไปเป็นอะไรพระไม่สบายพระมานอนนี่เหรอมาให้รักษาพระพักนี่เปล่าไม่ครับวัดไหนยังไม่ทราบยังไม่ถามท่านเลยโทษครับขยับดูสิเบาไหมล่ะดีเบาโอ้มากชอบเลยจะไปทานข้าวเหรออย่ามาห่วงเรื่องกินเดี๋ยวตีหรอกเอาตั้งใจจะมาให้กินงานไม่เสร็จตีได้ไงล่ะเอออาจารย์มันแสบผิวอย่างนี้มันก็เราตำน้ำพริกใช่ไหมมือยังกระถูกพริกแล้วมาป้ายถูกอ่ะงั้นก็สัมผัสบอก็จะหายได้ได้มันเป็นตอนที่จะนอนอ่ะครับกลางวันกับไม่เป็นหุ่นใหญ่แล้วกินเยอะหุ่นนิดเอว40แล้วมั้งเอวเท่าไหร่ปกติอ่ะ32 31 31ดีกว่า32ใหญ่ป่ะแล้วเสื้อใช้ M นะใช่ใช่ S M ใช่ M ไอ้หนุ่ยอันหนุ่ยน้ำปลาเล็กกว่าเล็กกว่าหนุ่มน้อยเนี่ยเล็กกว่าไหมเล็กกว่าใครกันรูปร่างเล็กกว่าหนุ่มน้อยไหมอุ้ยใหญ่กว่ามันใหญ่กว่ามัน XL แล้วเสื้อนี่มีแขนยาว3ตัวสวยใช้เสื้อให้ลูกชายคนที่2ซักแล้วก็บอกเขาไม่ชอบมีปก M หรือ X XL อ่ะเดี๋ยวลองดูเอาไปใช้ที่ออสเตรเลียได้กลับมาแม่ก็ดีใจดิไม่ได้เจอลูกจะไม่กลับบ้านเลยยังกลับไปบ้านสิกลับไหมก็ตีเสาเข็มไม่แน่นนะไม่ถอนไปไหนรอบบ้านข้างนี้เลยใช่ไหมยี่สิบเอ็ดชอมเสร็จแล้วเจอชาสีเสร็จเสร็จแล้วมันจะสร้าง4ชั้นนะคนก็น้อยแต่สร้างได้แค่สร้างเยอะเป็นขี้ค่าบ้านนะอาจารย์ใช่หาคนมาทำงานบ้านแพงระเบียบนี้ก็หายากที่ดีๆอ่ะที่คนงานที่บ้านก็จะไปทำบัตรโอ้ยสร้างไม่ให้เป็นอาคารพาณิชย์อยู่อาศัยด้วยหลังเปิดเป็นออฟฟิศข้างล่างให้ลูกเปิดออฟฟิศก็มันไม่ทำกันให้มือแต่งงานก่อนเริ่มพาจะไปมาทำงานก็มันไม่ทำกันนะอาจารย์ลูกก็ไม่แต่งงานเรามีให้มันหมดแล้วไม่ทำรวยแล้วพี่สาวพูดอยู่เขาบอกว่าพูดกับอาจารย์บอกว่าผมจะที่เป็นที่คุยของอาบ้านเหรอจะตีมันทายตอนนี้พูดอะไรครับเอากระเป๋าร่วง
ปแล้วนะอาจารย์พอไหมล่ะพอแล้วนะแน่ใจก็สงสารแน่ใจนะถึงจะมาใหม่โอเคแซบรับแซบตกลงถามนะที่สามที่สี่นู่นอาจารย์โทรคุยอีกทีนะครับผมพอมาเดี๋ยวต้องเอายาไปทองรอเออใช่ไปรีบให้ทันเพราะว่าเดี๋ยวลูกชายโวยโวยมีลูกก็เหมือนพ่อเราเออหนุ่มไปแล้วนะ24นุ่มครับผมกลับก่อนนะ26